ใช้ฟีเจอร์ล้ำใหม่ใน iOS 15นะครับผมที่เราไม่ต้องใช้คีย์การ์ดเป็นใบในการเข้าห้องพักโรงแรมอีกต่อไปแล้วนะครับผมแค่มี iPhone 1เครื่องก็สามารถเข้าห้องพักในโรงแรมได้แล้วนะครับก็ในปี2021นะครับผม Apple ก็ได้ปล่อยนะครับ iOS ตัวใหม่นั่นคือ iOS 15นะครับให้เราได้ใช้งานกันเป็นแบบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลายๆคนก็ได้ใช้งานนู่นนี่นั่นมีการอัปเดตเวอร์ชันมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมซึ่งมันมีฟีเจอร์นึงที่เข้ามาอยู่ใน iOS 15นะครับและหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้แล้วก็ยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมและ Apple เพิ่งได้มาปล่อยให้ได้ใช้งานจริงๆนะครับผมนั่นก็คือตัวของแอปพลิเคชันApple Wallet นะครับที่อันนี้จริงๆ Apple Wallet มันเคยมีมาสักพักนึงแล้วนะครับผมหลายๆคนก็ถ้าอยู่ต่างประเทศก็อาจจะได้ใช้ในคือการเอาบัตรนะครับจ่ายเงินระหว่างต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ใน iPhone นะครับผมแล้วก็เอา iPhone นะครับเราไปสแกนเพื่อใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆได้กันไปนะครับ wow. ผมอันนั้นเนี่ยจริงๆมีฟีเจอร์ตรงนี้มาซึ่งเขาได้เพิ่มนะครับผมฟีเจอร์บางอย่างในตัวของ iOS 15ทำให้ตัวของ Apple Wallet ตรงนี้เนี่ยมันล้ำขึ้นไปอีกนะครับผม oh, นั่นก็คือ no. สามารถที่จะเพิ่มนะครับตัวของกุญแจตัวของคีย์การ์ดจากโรงแรมต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวของ iPhone ได้แล้วนะครับและณตอนนี้เนี่ยทาง Apple เขาก็ได้เริ่มใช้งานทดลองใช้งานตัวของคีย์การ์ดตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยตอนนี้เขาได้เริ่มจับมือนะครับผมกับโรงแรมในเครือของ Hyatt นะฮะซึ่งมีการใช้ในตัวของคีย์การ์ดตรงนี้นะครับผมตั้งแต่เริ่มจองพอเราจองนะครับผมผ่านแอปของในเครือ Hyatt นะครับ World Hyatt ปุ๊บเชื่อมลิงก์มากับ iPhone นะครับผมเขาก็จะส่งตัวของคีย์การ์ดตัวของกุญแจตรงนี้เนี่ยมายังในตัวของ Apple Wallet ได้เลยนะครับผมให้เราสามารถเนี่ยปกติเราอาจจะได้คีย์การ์ดพวกนี้เวลาเข้าไปพักในโรงแรมนะครับผมสแกนตึ้งเข้าไปก่อนจะเข้าไปในห้องพักนะครับผมแต่รอบนี้เขาก็เปลี่ยนจากการ์ดแบบนี้แล้วนะครับผมกลายมาเป็นคีย์การ์ดที่อยู่ในตัว iPhone นะครับผมตัวของ Apple Wallet นะฮะซึ่งทำให้เราสามารถนะครับผมพก iPhone เอาไปจ่อไว้ที่หน้าห้องพักนะครับผมก็สามารถตุ๊ดนะครับปลดล็อกเข้าห้องไปได้เลยซึ่งนอกจากสามารถที่ไปปลดล็อกเข้าห้องอะไรต่างๆได้แล้วนะครับผมการที่มีเป็น Apple Wallet แล้วก็เป็นคีย์การ์ดที่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับมันมีข้อดีเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคือนะครับถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเข้าพักนะสมมติเราเพิ่มวันเข้าไปนะครับผมหรือว่าอยากจะย้ายห้องเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถมีการอัปเดตเข้ากับตัวคีย์ตรงนี้ให้เราเองได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแบบถ้าเป็นปกติก็ต้องเอาอันนี้ไปคืนนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นห้องใหม่เข้ามานะครับอันนี้คือมีการอัปเดตปุ๊บเป็น iPhone ของเราแตะเข้าไปได้เลยนะครับผมและนอกจากนี้นอกจากเราจะสามารถใช้งานร่วมกับ iPhone ได้แล้วนะครับผมตัวของ Apple Wallet ตรงนี้เนี่ยมันยังเชื่อมโยงไปกับตัวของ Apple Watch ด้วยสำหรับใครที่มี Apple Watch นะครับก็สามารถเอา Apple Watch ไปจ่อปุ๊ดก็เข้าห้องได้เหมือนกันเลยนะครับดูตรงนี้เนี่ย Apple เขาเพิ่งเริ่มทดสอบนะกับโรงแรมเครือ Hyatt ตอนนี้ยังมีอยู่ใน6โรงแรมในฝั่งของสหรัฐอยู่นะครับผมในตระกูล Hyatt นะก็จะมีรายชื่อตามนี้เลยนะครับผมซึ่งคิดว่าในอนาคตก็จะเริ่มนะครับทยอยแหละนะเปิดเข้าไปกับในเครือโรงแรม Hyatt แล้วก็เปิดเข้าไปกับเครื่องแรกอื่นๆในทั่วโลกเริ่มไปเรื่อยๆนะครับผมทำให้เราต้องอาจจะต้องทิ้งการ์ดแบบนี้ไม่ได้ใช้แบบนี้อีกต่อไปแล้วก็เป็นได้นะครับผมอ่ะพอมาถึงตัวนี้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ถ้าiPhone เราแบตหมดล่ะหรือว่า Apple Watch เราแบตหมดล่ะอันนี้เราก็เข้าห้องไม่ได้แล้วใช่ไหมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการทำงานของระบบลึกๆที่ชื่อว่า NFC นะครับผมเป็นการใช้คลื่นแม่เหล็กในการส่งสัญญาณไปกับตัวของเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นแบบพวกหน้าล็อกของโรงห้องโรงแรมอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้นะครับผมทาง Apple เขาก็น่าจะคิดไว้แล้วแหละว่าถ้าแบตหมดนะครับผมจริงๆ iPhone แบตหมดนะครับที่เราเห็นกันว่ามันจอดับไปแล้วเนี่ยจริงๆนะครับผมมันจะมีการเข้าสู่โหมดที่ชื่อว่า Power Reserve นะครับผมจะเป็นการกักเก็บพลังงานให้อยู่ใน iPhone สักชั่วครู่หนึ่งไม่ชั่วครู่หนึ่งสิเขาบอกว่าจะอยู่ได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับผม wow. หลังจากเข้าสู่โหมดนี้เนี่ยหน้าจอจะดับไปเนี่ยสามารถเอาไปสแกนได้อยู่นะครับผมหลังจากที่มันเครื่องปิดไปอีก5ชั่วโมงก็สามารถเข้าห้องเข้าอะไรต่างๆเพื่อไปชาร์จแบตอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้ Apple เขาก็คิดมาให้เราอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกเทคโนโลยีนึงนะครับผมที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างในวงการของการเข้าพักโรงแรมนะครับคิดว่าน่าจะ
สามารถเอาไปต่อยอดในหลากหลายสิ่งได้อยู่ในตัวของ Apple Wallet นี้นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการเริ่มจะขยายจักรวาลให้ iPhone เครื่องนึงหรือว่า Apple Watch เครื่องนึงเนี่ยสามารถทำอะไรได้แบบอีกเพียบๆเลยนะครับผมเป็นกุญแจเข้าห้องพักก็เป็นได้แล้วนะต้องรอติดตามดูต่อไปว่า Apple เขาจะให้ iPhone หรือว่า Apple Watch เนี่ยของเขากลายเป็นอะไรได้อีกนะครับหรือว่าคีย์ตอนนี้เขาก็มีแบบทั้งกุญแจรถนะครับกุญแจห้องอะไรแบบนี้มาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มเปิดใช้งานในต่างประเทศแล้วนะครับผมคิดว่าไม่น่าคิดว่าในอีกสักพักนึงนะครับผมก็อาจจะลามเข้ามาในประเทศไทยด้วยแล้วก็ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็มาอัปเดตให้หลายๆคนได้รู้นะครับว่าฟีเจอร์ที่เข้ามาใน iOS 15เนี่ยตอนนี้ได้มีการเริ่มใช้งานนะครับผมถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์นึงที่ล้ำมากๆในตอนนี้แล้วนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยเผื่อมีใครที่อยากจะอัปเดตว่าฟีเจอร์นี้มันเริ่มใช้งานได้หรือยังนะครับเขาก็จะได้รู้นะครับผมว่า Apple เขาเริ่มได้ใช้งานกันแล้วนะครับผมแล้วก็ฝากกด Subscribe ให้กับ Channel ติดรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะฮะจะได้มาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารแล้วก็อัปเดตรีวิวดีๆแบบนี้ในทุกๆวันเลยนั่นเองสำหรับคลิปนี้ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ